เป็นโลกของธรรมะน้อมนมัสการหลวงปู่เทศรังสีน้อมนมัสการพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานน้อมนมัสการหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดวัดบ้านพรับน้อมนมัสการพระอาจารย์ตีเล็กอัตรักโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งท่านเมตตามาออกรายการธรรมะสัญจรวันนี้ในรายการธรรมะสว่างใจสัญจรมาถึงวัดหินหมักเป้งนะคะอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดรายการธรรมะสว่างใจผ่านขบวนของธรรมยาตราซึ่งมาปิดการมาเข้าเส้นชัยวันนี้นะคะที่สำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสดๆร้อนๆค่ะด้านหลังของดิฉันก็เป็นคณะธรรมยาตราส่วนหนึ่งนะคะและก่อนที่จะดำเนินการรายการต่อไปนะคะขอเชิญญาติธรรมเราทุกๆท่านนมัสการครูบาอาจารย์กราบพระพร้อมกันค่ะเตรียมตัวค่ะพร้อมแล้วกราบรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นการปิดท้ายของธรรมยาตราจากแดนอีสานจากวัดสังฆทานสู่แดนอีสานคือจังหวัดหนองคายวันนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนและพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขตอนนี้โยมก็ขอนิมนต์หลวงพ่อติเล็กพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขได้เริ่มรายการธรรมะสว่างใจนิมนต์เจ้าค่ะครับขอโอกาสกับพ่อครับก็ขอเจริญสุขสาธุชนที่ได้รับชมรายการธรรมะสว่างใจของพุทธภูมิทีวี HBBTV นะซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นได้สร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะเพื่อเป็นสื่อของธรรมะในโอกาสนี้นะพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดสังฆทานนะท่านก็มีเมตตานำคณะพระภิกษุสงฆ์96รูปนะสามเณร3รูปตลอดจนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ร่วมร้อยนะก็ร้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของการเดินธรรมยาตราระหว่างนนทบุรีถึงจังหวัดหนองคายนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิ้นสุดนะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปี2558นะวันนี้ก็เป็นวันที่20มกราคมนะ19มกราคมนะก็เป็นวันที่พวกเราได้มีความสุขที่ได้มีพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ของวัดสังฆทานสาขาทุกสาขานะก็มาแสดงความสามัคคีพร้อมเพียงกันนะอุบาสกบาสิกานะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญเดินรอยตามหลวงพ่อด้วยแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นนะด้วยความปณิธานด้วยความตั้งใจด้วยความที่พวกเราเสียสละนะที่เรามีจิตมีใจตั้งมั่นวันนี้ก็ขอโอกาสหลวงพ่ออุดมปุริปุโนเมตตาให้ทำเป็นทานกับชาติโยมในรายการในโอกาสที่ได้เดินธรรมยาตราในประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ถึงจุดหมายด้วยครับขออนุโมทนา กับพระและญาติโยมที่เดินธรรมยาตราจากวัดสังฆทานจนมาถึงสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกนะก็ถึงจดหมายปลายทางเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรมีความอดทนในการที่จะปฏิบัติตนจริงจังหรือว่าตั้งใจเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราวาดหวังเอาไว้นี่ไปถึงทางแล้วก็
ควรที่ทําให้ถึงธรรมแบบที่เคยเตือนสติอยู่เสมอว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเดินมันเพราะมีเวทนามันมีความเจ็บปวดนะปวดแข้งปวดขาปวดเท้านี่เป็นเรื่องปกติของการเดินนะแต่ยิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาและอุบัติเหตุ มาแต่ดั้งเดิมด้วยมันก็เพิ่มเวทนาเห็นทุกข์มากขึ้นเป็นทุกข์มากขึ้นทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ทุกข์มันเป็นธรรมละให้เราปลดปลงความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หรือว่าครูบาอาจารย์แสดงธรรมให้ฟังบ่อยๆว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเราก็ต้องหาเหตุของความทุกข์ความทุกข์นั้นมาจากไหนตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเป็นต้นเหตุทีนี้สมุทัยต้นเหตุของความทุกข์มาจากไหนอันนั้นเราสามารถจะค้นคว้าหาได้เวลาที่เราเดินเราเจ็บปวดเราจะทำอย่างไรให้ใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายเหมือนที่ครูบาอาจารย์ให้เราปฏิบัติแยกกายแยกจิตที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้ออกจากกันให้ได้ เพราะมันเป็นคนละสัตว์คนละส่วนกันธรรมดาเราก็ตัวเราความเจ็บก็เจ็บของเราเวทนาก็เวทนาของเราอันนั้นเป็นอัตตาตัวตนคือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสัตว์ทวารเรียกความเป็นบุคคลถ้าเราจะแก้อย่างไรเราจะแยกแยะอย่างไรจึงบอกว่าถ้าเราเดินให้ถึงทางและถึงธรรมมันก็จะได้สาระประโยชน์ทั้งสองอย่างสองทางถึงที่ด้วยก็ถึงธรรมด้วยใช่ไหมมันมี ความอดทนความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งฉะนั้นในบาลีที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเป็นคาถาของความก้าวหน้าหรือก้าวขำด้วยกันเห็นไหมวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงคนทุกข์ได้เพราะความเพียรฉะนั้นในพระบาลีนั้นยังถือเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ว่ายุคใดสมัยใดยังคงที่และคงทนกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อจะให้เกิดมรรคผลเพราะว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลแน่นอนอุปสรรคต้องมีทุกคนหนีอุปสรรคนั้นไม่พ้นแม้แต่พระพุทธองค์ใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์นำประวัติมาเล่าให้เราฟังเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าโอ้พระพุทธองค์นั้นสร้างบารมีต้องเสียสงไขยแสนกับโอ้อุปสรรคก็ยังมีมากมาย แม้จะได้ตรัสรู้แล้วก็ยังมีอุปสรรคในการเผยแพร่ศาสนาอีกมีผู้มาขัดมาขวางมากล่าวร้ายให้โทษแต่ละพัดอย่างแต่พระองค์ก็ไม่ท้อแท้หรือท้อถอยนะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันข้ามพ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องเจอได้กันทุกคนนี้ไม่พ้นเหมือนเรื่องนินทาอะไรกันเนี่ยใช่ไหมท่านจึงบอกว่า ผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัตติโลเกอนินทิโตบาลีว่าอย่างนั้นคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกฮะทุกฉะนั้นคนทุกวันนี้บางทีมันนินทาอะไรกันมากเกินไปมันก็เลยมีทุกข์อะไรฮะนินทาว่าร้ายที่จริงนินทาแล้วว่าดีมันก็จะดีกว่านินทาว่าร้ายนะฮะแต่พอเรื่องดีมันเรื่องดีพอเรื่องร้ายแต่โดยมากก็จะไปในเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีอะไรประเภทนั้นมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆ อยากถามอาจารย์ทีเล็กว่าสิ่งที่พูดนั้นมันยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันไหมครับก็เป็นสิ่งที่เมตตาที่หลวงพ่อได้แนะนําว่าเดินให้ถึงทางแล้วก็ถึงธรรมนะครับก็ต้องอาศัยธรรมะมาประกอบในการเดินธรรมยัตตาอยู่ทุกก้าวแล้วครับเพราะว่าจิตใจของคนนี้ต้องมีธรรมใจเราคิดถึงว่าเรามาสร้างความดี มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจกำลังใจของทุกคนที่มาเดินธรรมยาตาก็มีความตั้งมั่นว่าเรามาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเราก็ได้มาสร้างความดีให้กับแผ่นดินที่เราได้เกิดแล้วก็คิดถึงองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมพวกเรานี้ก็แสดงความจงรักภักดีโดยการที่มีพระภิกษุ มีคณะมีหมู่มีคณะมีอุบาสกอุบาสิกาแสดงความน้ำใจรวมเป็นหนึ่งช่วยกันมาประพฤติปฏิบัติเดินธรรมยาตาโดยที่อุบาสกอุบาสิกานั้นก็ได้มีริ้วธงมีธงไตรรงค์
แล้วก็มีธงชาติศาสนามีธงของธรรมจักรแล้วก็ธงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้เป็นริ้วขบวนใครพบใครเห็นก็มีความรู้สึกดีใจว่าพวกเรานี้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ยังมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปัญโญนี้เห็นความสำคัญว่าที่เราอยู่เราต้องตอบแทนแผ่นดินที่เราเกิดเราต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้แขนให้ขาให้ชีวิตเรามีชีวิตมาเราก็อย่าได้เสียเปล่าควรที่จะเอาธรรมเนี่ยมาประกอบเราก็มาแสดงออกถึงความอดทน ว่าพ่อแม่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเลี้ยงเรามาท่านทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเรามาเห็นทุกข์เท่าไหร่เราก็เกิดสติเกิดปัญญาเท่านั้นว่าสิ่งที่เราต้องทำนะก็ต้องทำแต่ความดีไม่นั้นแล้วเราเกิดมาเราก็จะเกิดหลงธรรมไปประมาทไปอธรรมไปกินเหล้าเมายาเสพของมึนเมาไปฉลองปีใหม่เกิดภัยอันตรายสิ้นเงินเปลืองมากมายแต่นี่เราเดินธรรมยาตาตั้งแต่ ปี2559มกราคมข้ามปีมาถึงวันที่29มกราคมนะก็เป็นเหตุให้พวกเราได้สร้างความดีนะในโอกาสที่เราเดินธรรมยาตาเงินทองก็ไม่เสียนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปนั้นไม่เสียเปล่านะเรามีความทรงจำที่ดีว่า ก้าวไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี้เราก็ก้าวไปสู่ศีลสู่ธรรมนะพระครูสมุทรไพรินทร์นี้ได้นำให้เราสวดมนต์เป็นประจำนำให้เราคอยมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราต้องทำทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้มีระเบียบนำพาให้เราไปถึงจุดหมายแต่ละวันแต่ละวันนี้นะระยะทางบางครั้ง 20 กิโลก็มี 30 กิโลก็มี 40 กิโลก็มีแต่ละวันแต่ละวันเราก็ไม่สามารถที่จะปรารถนาให้มากให้น้อยได้ตามดังใจแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจว่าจะใกล้จะไกลเราก็จะมีธรรมใช้ความอดทนไปให้ถึงฉะนั้นตามที่หลวงพ่อปุริปุณโณว่าไปให้ถึงทางแล้วก็ถึงธรรมนี้ก็ต้องนำมาประกอบจิตใจของพวกเรานี้ก็มีจิตใจที่ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าครั้งหนึ่ง ท่านเคยพาเดินธรรมยาตาตั้งแต่นนทบุรีวัดสังฆทานถึงหนองคายเช่นกันนะท่านก็นำพาให้เรามาถึงธรรมมาแล้วทุกคนก็มีธรรมว่าต้องใช้ความเพียรนะวิริยะมะทุกขมะเจติเทวะควรจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรก็ขอโอกาสนี้พูดถึงชาดกเรื่องหนึ่งเรื่องพระมหาชนกนะซึ่งมีความสำคัญที่องค์พระโพธิสัตว์ได้สร้างความเพียร พระมาชนกพระมาชนกนี่หลวงพ่อสนองเคยเล่าว่าตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยเรือล่มพอเรือล่มแล้วก็มีสติมีปัญญาก็เอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็พันกายแล้วก็ทานอาหารให้อิ่มแล้วขึ้นไปเสากระดงเรือให้สูงที่สุดแล้วก็มองทิศที่ตนจะไป ทิศที่ตนจะพุ่งไปหาจุดหมายเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ตั้งมั่นก็ทำให้เสากระดงเรือนั้นโค้งแล้วก็ดีดไปทำให้สัตว์ร้ายที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ก็พ้นภัยในระหว่างที่มีภัยอันตรายในทะเลได้ในมหาสมุทรแต่ระยะทางมันยาวไกลเหลือเกินเพราะในมหาสมุทรนี้ไม่มีฝั่ง มองยังไงก็ไม่เห็นฝั่งก็มีแต่ทะเลกับทะเลคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลองค์พระมหาชนกนี้ก็ระลึกถึงว่าชีวิตของเรานี้ต้องสูญเปล่าแน่เลยถ้าเราจมน้ำตายก็ระลึกถึงว่าเราเคยอยู่กับแม่ก็สอนให้เรามีศีลมีธรรมถึงวันพระก็สมาทานศีล8นะสมาทานศีลอุโบสถนะก็พอถึงเห็นวันเพ็ญ15 ค่ำ พระอาจารย์เต็มดวงองค์พระมหาชนกนั้นก็ระลึกถึงว่าตนนี้เคยมีมารดาสอนให้ตนนี้ได้มาสร้างความดีตอนมีชีวิตอยู่ก็เอาน้ำบ้วนปากแล้วก็สมาทานศีลว่าเราขอเถิดศีลอุโบสถในช่วงนี้นี่เองอดีตชาติของพระมหาชนกก็เป็นเทวดาเข้ามาระลึกว่าโอ้ปัจจุบันนี้พระมหาชนกตกอยู่ในภัยอันตรายอยู่กลางมหาสมุทร
ก็เป็นเทวดาก็มาถามพระมหาชนกว่าทำอะไรอยู่เหรอพระมหาชนกว่าเรากำลังจะว่ายน้ำข้ามฝั่งเทวดาถามว่าเธอเห็นฝั่งแล้วเหรอบอกไม่เห็นนะฝั่งอยู่ไหนก็ยังไม่เห็นเลยแล้วเธอจะไปได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่เห็นฝั่งองค์พระมหาชนกนั้นท่านก็ว่าถ้าเราไม่เห็นฝั่งแต่เราก็จะไม่ทิ้งความเพียร เทวดาก็ถามว่าแล้วทำไมเธอจะต้องไปให้ถึงฝั่งล่ะถ้าเราทิ้งความเพียรถึงเรามีชีวิตอยู่คนก็จะติเตียนหากเรามีความเพียรแล้วตายระหว่างที่เราทำความเพียรนี้คนก็จะไม่ติเตียนก็เป็นเหตุการณ์ที่เราลึกถึงว่าหากเราเดินธรรมยาตาในครั้งนี้จะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรบางครั้งขาเจ็บบางครั้งก็ ขาก็พองบางครั้งขาก็เคล็ดบางครั้งก็ปวดก็เมื่อยสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องอาศัยความเพียรว่าเป็นบารมีดังพระมหาชนกเนี่ยไม่เห็นฝั่งนะแต่ไม่ทิ้งความเพียรว่าถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งนะถ้าเกิดว่าไม่ทิ้งความเพียรตายไปแล้วคนก็ไม่ได้มาติเตียนแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่มีความเพียรถึงอยู่ไปตายไปคนก็ติเตียน นั่นเทวดาก็ดีใจว่าองค์พระมหาชนกมาสร้างบารมีด้วยความวิริยะบารมีคือความเพียรก็จึงบันดาลให้กําลังของพระมหาชนกนี้มีมากขึ้นแล้วก็ให้ฝั่งนี้ใกล้เข้ามาขึ้นเทวดาก็อุ้มช้อนองค์พระมหาชนกขึ้นฝั่งจนได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราต้องระลึกถึงว่าทางที่เราจะไปตั้งแต่นนทบุรีถึงหนองคายก็เหมือนกับมหาสมุทรถ้ามองด้วยตามองไม่เห็นแน่ แต่ถ้ามองด้วยใจที่ว่าเราต้องไปให้ถึงทางแล้วถึงธรรมถ้าเรามองด้วยใจว่าหลวงพ่อสนองเคยพาพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกามาถึงหนองคายแล้วครั้งหนึ่งถึงเรามองไม่เห็นแต่ใจเราถึงนะว่าหลวงพ่อสนองเคยพาเรามาแล้วมีพระมีเนนมีอุบาสกอุบาสิกามาญาติโยมมาเคารพมากราบไหว้มาต้อนรับอย่างดี มาวันนี้เราก็เหมือนกับที่เรารึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าถึงเราไม่เห็นแต่เราก็จะมาด้วยใจที่ว่าให้ถึงทางแล้วก็ให้ถึงธรรมฉะนั้นที่หลวงพ่อถามผมว่าต้องมาด้วยวิธีไหนก็ต้องมาด้วยวิธีซึ่งมาถึงทางด้วยก็ถึงธรรมด้วยความเพียรนั่นเองครับก็ขอโอกาสนี้ครับยังมีภาษิตที่บอกว่าชีวิตยังไม่รับ ดับพิงนี้แรงยังมีจะสู้กระเสือกกระสนถึงลำบากอย่างไรจะสู้ทนประจวบจนสมหวังดังจังใจถ้าใจตั้งหรือตั้งใจก็ไปสู่จุดมุ่งหมายได้เห็นไหมแต่ก็ตรงกับที่อาจารย์ติเล็กบอกว่าแม้มีความเพียรมีความอดทนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนะถึงแม้ว่ามองไม่เห็นมันมองไม่เห็นทะเลนี่เคยอยู่ทะเลนะแต่มันมองไม่เห็นฝั่งหรอกแต่ว่าความจริงนะ ถ้าเรามีความหวังมันก็ถึงฝั่งในที่สุดนะมาถึงฝั่งสุดก็เหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีฮะมาถ้าดูแล้วก็ยากต้องสี่เสียสงไขยแสนกลับนับชาติไม่ถ้วนมองเห็นไหมมองไม่เห็นเลยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันพบปัมปูมนี่ทรมานเหลือเกินเห็นไหมถูกกระทำย่ำยีจนแทบจะทนไม่ได้แต่ปุถุชนคนธรรมดาไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคงทำไม่ได้ไหมทนไม่ได้นะเป็นลักษณะ อันก็เพียงกันต่อไปโยมที่ทําไปนี้มันเป็นบารมีนิสสะสมนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงที่สุดในภพนี้ภูมินี้แต่บารมีที่สะสมก็รอเติมเต็มมานะฮะงั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอย่าไปขาดสติอย่าไปคิดเหมือนคนทุกวันนี้ใช้สตังมากกว่าใช้สติอะไรไปเป็นเท่านั้นจนเสียสติไปก็มีฮะ บางคนบางท่านถึงกับประทุษร้ายตัวเองพอหมดสตางค์นะขาดสตินะสติก็ไม่มีสตางค์ก็หมดเลยนะฮะเสียทั้งสติเสียทั้งสตางค์นะฮะหมดความหวังประทุษร้ายตัวเองก็มีใช่ไหมเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยเนี่ยฮะมีเดี๋ยวนี้มีหลากหลายจะมาจันทร์เล็กครับคนทุกวันนี้ก็หันหลังให้ทำครับก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นเป็นสู่อบายมุขที่สุดแล้วความเป็นจริง อย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเป็นแบบว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมคนเราถ้าเราห่างศีลห่างธรรมแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกับว่า เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองตาเห็นรูปก็ดีใจหูได้ยินเสียงก็ดีใจแต่เวลา
ภัยอันตรายจากอารมณ์ที่ขาดสตินะเกิดความโกรธความโลภขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่สามารถมีความกตัญญูกตเวทีน้อมนำคำสอนของพ่อแม่มาปฏิบัติได้ก็เป็นคนที่ ใช้อารมณ์ขาดสตินะตนเองก็ไม่มีความสุขครอบครัวก็ไม่มีความสุขสังคมก็ไม่มีความสุข ฉะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยพวกเราทุกคนให้เราตั้งสติว่าสิ่งที่เรามีนะต้องมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติวัดเนี่ยประเทศไทยมีจำนวนมากพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าก็มีมากมายนะก็การช่วยกันเผยแผ่แต่ว่าทุกวันนี้คนเราก็หันหลังให้ทำนะก็ไปสู่อบายนะก็เป็นคนเกียจคร้านบ้างนักเลงสุรานักเลงกลางคืนนักเลงหัวไม้นะเป็นคบในสิ่งที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนด้วยแล้วก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนด้วยฉะนั้นที่หลวงพ่ออุดมปริปุณโณว่าเราต้องมีสติในการที่เราต้องหาความสุขเนี่ยไม่ต้องใช้สตังค์และสตังค์ก็อยู่ด้วยฉะนั้นสังคมทุกสังคมในไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นทุกสังคมในปัจจุบันในโลกเนี่ยถ้าจะมีความสุขก็ต้องอาศัยมีศีลมีธรรมเพราะว่าศีลเนี่ยหมายถึงปกติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำแล้วนำความสุขให้กับตนเองนำความสุขให้กับทุกคนฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีนะก็ต้องสร้างแล้วก็ปฏิบัติด้วยก็คือการที่เรามีสตินั่นเองสติเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เราสามารถป้องกันภัยอันตรายได้เวลาตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจเราก็มีสติเวลาหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจมีสติเวลาใจคิดนึกอะไรคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะสามารถควบคุมนะว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ถ้าใครถ้าเกิดว่าใจนี่ขาดสติแล้วต่อให้มีเงินมีทองมากมายเท่าไหร่ก็หาความสุขไม่ได้มีความรู้มากมายถ้าขาดสตินี่ก็นำความรู้นี้ไปประกอบทุกข์ให้กับตนเองด้วยประกอบทุกข์ให้กับครอบครัวและสังคมด้วยฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนประทีปพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนประทีปของโลกธรรมะเปรียบเหมือนประทีปของโลกพระสงฆ์ก็เช่นกันนำพาให้เรามีตาก็เป็นตาที่ดีมีหูก็หูดีมีใจก็ใจดีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยบอกเสมอว่าเดินธรรมญาตาเป็นการปฏิบัติธรรมตาเห็นอะไรแล้วก็อดทนได้หูได้ยินเสียงอะไรก็อดทนได้เดินไปที่ไหนแล้วก็อดทนได้ทำตาดีหูดีทำใจให้ดีมีสติเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใจก็ดีไปอยู่ที่ทำงานใจก็ดีไปอยู่ที่ไร่ที่นาที่สวนอยู่ที่ไหนถ้าใจดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีฉะนั้นที่ว่าการที่เราจะมีความสุขนั้นต้องใช้สตินะถ้าเรามีสตังค์ถ้าเรามีสติเนี่ยควบคู่กันไปสตังค์ก็อยู่แต่ถ้าเรามีสติไม่ต้องใช้สตังค์ความสุขนี้อยู่ที่ตัวเรานี่เองไม่ต้องไปหาไกลเลยนะนั่งเฉยๆดูลมเข้าลมออกใจสงบก็มีความสุขนะความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีครับเรามีญาติโยมจะถามปัญหาอะไรไหมครับก็เป็นเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาที่มาเดินธรรมญาตานี้มีจิตใจที่มีอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็ดีหรือว่าในการเดินธรรมญาตราก็ดีนะก็ให้บรรยากาศของญาติโยมนะในรายการธรรมะสว่างใจใครต้องการถามหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นในการเดินมาตรงนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างเชิญนะคะช่วยกันหน่อยเร็วตอนนี้ทุกคนกำลังโล่งโปร่งใจว่าไม่ต้องเดินแล้วนะคะน้องพรแล้วกันค่ะเชิญค่ะค่ะกราบนมัสการหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตพุญโยหลวงพ่อพระครูสมุหภัยลินสิริวัฒโนและหลวงพ่ออุดมหลวงพ่อเต๋อเล็กกราบนมัสการและกราบสวัสดี
ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ที่มาวันนี้ก็คือตั้งใจเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าเดินมาแล้วก็เหนื่อยไม่คิดเลยนะคะว่าวันนี้จะมาถึงห้วยช้างเผือกได้ก็ดีใจมากจริงๆตั้งใจอยากจะมาเดินกับหลวงพ่อสนองตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ด้วยภารกิจไม่สามารถมาได้แต่คราวนี้มาแล้วก็คือเต็มที่เจ็บค่ะมีขึ้นรถบ้างเป็นบางเวลาเมื่อทนไม่ไหวพอรู้สึกหายเหนื่อยก็เดินต่อแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทุกวันนะคะ7-8 วันก็ขึ้นสัก2วัน3วันสลับกันไปก็มีความสุขอะที่ได้มาเดินค่ะมีเป็นบางช่วงก็อยากจะแชร์นะคะบางทีเดินเดินไปก็ขาล็อกเดินไม่ออกเลยก็ต้องอาศัยรถที่หลวงพ่อเตรียมไว้ให้แต่บางครั้งก็ญาติธรรมแบบผลัดกันถือธงเวลาถือธงนี่มันอัศจรรย์มากเลยนะคะป้าเล็กเดินแล้วแบบว่าตัวปลิวเลยค่ะแล้วแซงชาวบ้านเขาเกรงใจเหมือนกันค่ะบางทีไม่อยากแซงแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าเวลาธรรมะเกิดนี่หยุดขาไม่อยู่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอยากจะเรียนถามครูบาอาจารย์ด้วยค่ะค่ะนิมนต์ครับเป็นเรื่องของกำลังใจไงก็ฮึดนะฮะมีความฮึดเราเดินมาขนาดนี้มันจะมีเวทนาทุกขนาดไหนมันก็ต้องทนได้ที่ครูบาอาจารย์ก็นำทำให้ดูท่านมีประสบการณ์ท่านก็มาเล่าให้ฟังแม้เวทนาท่วมท้นไปหมดแต่ว่าอดทนเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อต้องการให้สอบให้ผ่านฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์นี่ก็ผ่านเรื่องของเวทนาบางทีก็อะไรต้องเอาทำความตายเป็นที่พึ่งต้องภาวนามรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าเป็นประสบการณ์ของตัวเองเคยอยู่ในห้องวิปัสสนาอยู่วัดที่วัดสังฆทานเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นรูปแรกด้วยที่เข้าอยู่ห้องวิปัสสนายังจำได้พ.ศ.2518นะ40ปีมาแล้วใช่ไหมนั่นนะเคยอยู่ห้องวิปัสสนาเข้าห้องไปได้สักประมาณตั้ง1ปีมันก็เกิดเวทนาฉันข้าวก็ไม่ได้พอฉันข้าวไม่ได้ต้องเป็นอาทิตย์นะฮะทีนี้ลมก็ตีขึ้นตีถ่ายหนักถ่ายเบาก็ถ่ายไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์อุส่งในทีนี้ที่ขาลาพจน์ไปแล้วนะฮะเขาอยู่ห้องทีหลังเข้ามาที่ห้องอยู่ห้องทีหลังท่านก็มาดูเป็นเยอะนะขึ้นมาเหยียบบนท้องเนี่ยท้องมันก็แข็งมันมีตะลมทั้งนั้นเลยขึ้นไปยืนทั้งตัวก็ยังไม่รู้สึกเลยเอ๊ะมันทำท่าจะแย่แล้วมั้งเนี่ยมันจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยพอดีหลวงพ่อสนองก็เป็นอาจารย์สอบอารมณ์นั่นก็ไปสอบอารมณ์พอดีเขาบอกโอ้เป็นอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวคอยมาเข้าห้องใหม่มั้งเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปเข้าห้องใหม่แล้วก็ถามท่านบอกว่าหลวงพ่อเขาที่บอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าภาวนาสู้เวทนาถ้ามันจะตายก็ให้มันตายภาวนาให้มันตายไปมันไม่ได้อานิสงส์มากเลยท่านบอกก็ดีภาวนาให้มันตายในพระเหลืองนี่มันดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะก็สู้กับมันจริงๆอ่ะอย่าไปกลัวตายมันก็ภาวนาเอาความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้องใช้กรรมฐานพุทธอื่นเป็นมรณานุสตินึกถึงความตายกำหนดตายอย่างเดียวไหมสู้กับเวทนาจริงๆมันก็ทำท่าจะตายเหมือนกันนะเพราะเหงื่อตอนนั้นจำได้เหงื่อออกเป็นยางเหนียวเลยเหมือนเราเห็นคนจะอะไรหมดลมเหงื่อจะออกเป็นยางเหนียวอ่ะมันจะออกไอ้นี่มันเวทนามันทนหมดท่วมท้นหมดทีนี้จะทำยังไงนั่งก็ไม่ได้บางวันนี้จำได้อยู่ในห้องเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างเวทนาก็ไม่หายไม่ได้หยุดเลยนะข้าวไม่ได้ฉันเลยมันก็หมดแรงต้องเกาะลูกกงมีลูกกงรอบใช่ไหมเกาะลูกกงเดินให้มันหายปวดมันก็ไม่หายกลับมานั่งใหม่มันก็ปวดอีกนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนไม่ได้ทำไงฮะต้องภาวนาตายเหมือนหลวงพ่อสนองว่าก็กลับมานั่งโอ้ตั้งแต่หัวค่ำวันนั้นปวดมากนั่งตั้งแต่หัวค่ำไปยันคอนลุ่งภาวนาให้กระดูกมันแตกเลยนะไหมมันจะตายก็ให้ตายไปเลยประมาณสัก6ชั่วโมงได้เราภาวนาจนเหงื่อเต็มตัวไปหมดมันก็เวทนานจะลดลงไปหายลงไปใจเบิ่นไปไอ้ความทุกข์ก็ลดลงแต่กายมันก็เบาลงจิตก็เบาลงมันหายไปได้เวทนาที่เป็นมันต้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยซ้ำไปฮะสาธุเจ้าค่ะนั่นน่ะไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้า
เราไปนึกถึงคําที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็เป็นเรื่องจริงถ้าไม่กลัวตายมันไม่ตายถ้ากลัวตายมันก็ต้องตายที่จริงเนี่ยจะกลัวตายไม่ตายมันตายทั้งนั้นแหละเห็นไหมเหมือนคนเราเนี่ยจะกลัวตายไม่กลัวตายเมื่อถึงเวลาถึงช่วงเวลาของเขานะฮะในช่วงชีวิตนะฮะมันต้องตายด้วยกันทุกคนนี่ไม่พ้นแต่ว่าภาวนาให้มันตายซะก่อนตายดีกว่าไหมฮะมันจะได้สติได้ปัญญาได้ประโยชน์สูงสุดใช่ปะเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญฉะนั้น เรานอมนำเอามาใช้ในการเดินธรรมยถาเนี่ยมันก็ใช้ได้ที่บอกว่าเดินให้ถึงทางดึงให้ถึงธรรมด้วยไงใช่ไหมเดินให้ถึงทางให้ถึงธรรมดูว่าเอามาพิจารณาเนี่ยเพราะว่าเคยผ่านในการประพฤติปฏิบัติมาในลักษณะนี้ฉะนั้นเวทนาเมื่อคนเราจะดับจิตในเวทนามันสูงสุดเลยนะถ้าคนไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนเนี่ยมันทุรนทุราย ทีนี้เมื่อทนทุรายมันมีความทุกข์มากหาความสุขในไม่ได้อะไรกตินิมิตมันก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีหลายๆทั้งหลายมาปรากฏฉันยังบอกว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมาปรากฏในขณะที่จะดับจิตเนี่ยทุกกติก็ไปเลยไปในที่ไม่ดีเพราะนิมิตมันลายถ้านิมิตดีๆล่ะสุกติก็ไปในสุกติไปในที่ดีมันจะปรากฏเกิดขึ้นทั้งนั้นทุกคนเมื่อเวลาที่จะตายแต่ทีนี้คนไม่ รู้ซะก่อนตายนะฮะยังไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สัมผัสตรงนั้นพอจะรู้สึกตัวก็สายซะแล้วฮะใช่ไหมบอกให้ทางให้ไปแหมไปสัมมาอรหังมั่งพุทโธบ้างอรหันต์อะไรก็แล้วแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนเพราะเวลาที่มันจะดับเนี่ยเวทนามันท่วมท้นหมดนะเราไปเห็นตรงนั้นเวลาที่มีเวทนาทําท่าจะตายเนี่ยมันโอ้โหมันเวทนามันสาหัสเหลือเกิน ครูบาอาจารย์ก็บอกกำหนดให้มันตายกำหนดไปที่ปวดให้มันตายไปเลยอะไรเงี้ยตา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 ยพ่อท่านก็บอกงานนะต้องฝึกอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นมันก็ช่วยได้เอาไปใช้ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์ท่านมีความรู้เข้าใจวิธีในการที่จะแก้ปัญหาของเวทนาที่มันท่วมท้นอย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นเรามีอย่าไปประมาทใช่ไหมพุทธเจ้าเตือนอยู่เสมอว่า อัปปมาเดนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก่อนที่ท่านจะดับขันธปรินิพพานนะท่านก็ทรงตัดเตือนภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาว่าอย่าประมาทนะใช่ไหมเพราะว่าการเวลาที่ล่วงเลยไปเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าตำราเจอไม่งามเมื่อยามฝันบินแล้วเข้าป่าเวลาค่ำเราทำอะไรไม่ได้นะไหมใช่ไหมมันไม่ทันแต่แล้วฮะนั้นก็ต้องพยายาม ปฏิบัติกันฉะนั้นเป็นเรื่องดีมีความเพียรมีความอดทนนะก็พยายามฝึกฝนกันนะค่ะโยมก็กลัวเสียโอกาสเหมือนกันค่ะหลวงพ่อถึงได้ตามหลวงพ่อไปรินมาคราวนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆโยมตั้งใจอยากจะเดินมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสพอได้มาเดินนี่รู้สึกปลื้มใจค่ะต้องขอบคุณหลวงพ่อไปรินนะคะที่พามาเดินขอบคุณค่ะ ครับก็ขอโอกาสนี้ได้ขอนิมนต์พระครูสุภเพลินจิตวัฒโนได้ให้ทําเป็นทานด้วยครับสว่างตาได้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมธรรมะสว่างใจก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมที่เป็นธรรมะทายาญาตาเพิ่งเสร็จเพิ่งเดินกลับเดินพาพระกับญาติโยมมาถึงวัดถิ่นมะเป้งยังไม่หายเหนื่อยเขาบอกออกรายการ ก็ไม่เป็นไรก็เราก็บรรลุจุดเป้าหมายของเราแล้วทุกคนต่างมีความปีติว่าการเดินของเรานี้เดินได้สําเร็จแล้วธรรมยาตาครั้งนี้ก็มีความสําเร็จทุกคนก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงที่หมายด้วยความสวัสดิภาพด้วยคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์ที่ช่วยให้เรานั้นได้เดินธรรมยาตาถ้าไม่มีหลวงพ่อสนองนําธรรมาก็คิดว่าธรรมาก็ไม่เอาเหมือนกันหรอก เพราะมันต้องรับผิดชอบชีวิตโยมความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสรรหาเรื่องที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเรื่องเสบียงอาหารต่างๆแต่ว่าระยะทางที่เราเดินผ่านมานี้เราก็ได้รับความสนับสนุนจากญาติธรรมของวสังฆทานที่เป็นแฟนรายการธรรมะสว่างใจก็ดีสังฆทานธรรมก็ดีแล้วก็เป็นทีวี SBB 999ที่เรานั้นได้เคยออกอากาศกันโอกาสนี้เราก็ได้มาออกเป็นบรรยากาศสดๆเลยเอาสภาพความเป็นจริงว่าเราก็ยังไม่หายเหนื่อยกัน
เพราะว่าห้วยช้างเผือกเลยไปจากวัดหิมะเป้งก็มาสัก2 กิโลกว่าเราก็รอกันให้เป็นขบวนจัดแถวให้เป็นขบวนเพื่อเราจะได้เข้าจุดที่เราตั้งไว้ว่าเราจะจบอยู่ที่ห้วยช้างเผือกแล้วเราก็สวดมนต์เอาเรื่องเอาชัยทะยันโตถือว่าธรรมจตาครั้งนี้ก็เป็นผลสําเร็จอันนี้ญาติโยมที่มาร่วมกันเนี่ย มีปัญหาอะไรที่จะถามไหมมีข้อข้องใจหรือว่ามีอะไรที่ติที่ชมนะชมไม่อยากได้ยินหรอกเอาข้อติดีกว่านะว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างนะทั้งนั้นที่เราอยู่กันมาเดือนกว่าก็น่าจะ10 วันพรุ่งนี้ก็เดือนกับอีก10 วัน40 วันก็ถือว่าเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดก็ถือว่าเรานั้นได้มาร่วมไม้ร่วมมือเพื่อสานปฏิภาณ ของหลวงพ่อสนองให้ดําเนินต่อไปในโอกาสข้างหน้าและเราก็ได้มาสร้างพลังความสามัคคีนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันร่วมร้อนร่วมฝนร่วมหนาวกันมาตลอดเรียกว่าเราพบทั้ง3 ฤดูเลยนะถือว่าธรรมยตาครั้งนี้เป็นธรรมยตาที่ทรหดอดทนฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเห็นทุกคนนั้นก็เห็นธรรม ในระหว่างที่เราเดินเนี่ยญาติโยมเห็นทุกข์ไหมถ้าเห็นทุกข์โยมก็เห็นธรรมเพราะว่าธรรมนั้นก็มันอยู่กับเรานั่นแหละไม่อยู่ใครเลยนะธรรมะก็ไม่ได้อยู่ในตำรับตำราธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละฉะนั้นเราทําทุกข์ให้แจ้งเราก็จะเข้าสู่กระแสของธรรมเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจิตใจของเราที่ เข้มแข็งจิตใจที่เรามีความศรัทธาว่าสิ่งเหล่านี้ทําแล้วมันจะได้เป็นบารมีมันจะได้เป็นอานิสงส์อย่างบางคนเดินแล้วก็หายความเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็เพิ่มความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นการเดินครั้งนี้ก็ขอให้เหล่านั้นได้คิดว่าเราน้อมถวายเป็นให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ให้แก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าคนไทยหรือว่าชาติใดๆก็แล้วแต่เราเดินด้วยความมานะด้วยเดินความอดทนเราเดินด้วยความอุตสาหะเราเดินด้วยสติสมาธิปัญญาเมื่อเรามีสติมีสมาธิปัญญาใจเราเป็นหนึ่งก็เป็นยอดของบุญฉะนั้นเมื่อเรามีบุญเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียว เรารวมกันแล้วเกือบ300 ชีวิตที่เรานั้นได้มีพลังกิจพลังใจสร้างกุศลศรัทธากุศลบารมีให้เกิดขึ้นแล้วเราก็อุทิศไปให้แก่คนที่เรานั้นปรารถนาคือหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องอุทิศให้คือหมายความว่าคนที่มีความทุกข์เพราะเราเดินมาเรารู้ว่าทุกข์มันแสนที่จะทนแสนที่จะยากแสนที่ลําบาก ฉะนั้นเราก็อุทิศส่วนบุญที่เราทนทุกข์มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและคนที่ทุกข์คนที่ยากดังนั้นอาตมาก็ฝากไว้แค่นี้ในการเดิมดำเนินรายการใครจะมีปัญหาอะไรก็ดําเนินการต่อไปมีใครมีปัญหาไหมสงสัยไหมว่ามาแม่ล่ะ มีไหมคะส่งไปเลยค่ะส่งไปส่งไปค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ก็มีโอกาสหลวงพ่อดมปุริปโนเจ้าวาดวัดมาดพับมาให้กําลังใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยแต่ว่าสุขภาพท่านไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ท่านก็มาจบท่านมาเปิดธรรมยตาแล้วก็ท่านมาจบก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอาจารย์ กับพ่อกับแม่อภัยพ่อความรู้หน่อยบอกไปก็อาจจะบ่ถือคำสาปก็ขอขมาอภัยด้วยค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีกรรมนะคนเรานั้นอยู่ด้วยกันก็มีข้างว่าโยมเดินมาน่ะมันมีเวทนาความเจ็บปวดปวดขาเจ้าค่ะปวดเข่าปวดขาเจ้าค่ะแล้วโยมอยากจะแยกจิตกับเวทนาน่ะ โยมบ่เข้าใจโยมสับสนพิจารณาเดินมาเรื่อยมาแล้วก็เวทนานั้นก็มีหน่อยมาได้เรื่อยๆจิตก็เย็นลงแน่
แต่พอมาพักมาเช้าพ่อลุกขึ้นอีกเวทนาหลายขึ้นอีกแต่พออีตอนเดินก็พ่อเดินได้อยู่เจ้าค่ะพอทนพออดพอทนเจ้าค่ะเราไม่เป็นไรเราต้องอดต้องทนเพราะเราต้องเดินโยมก็อยากจะแยกจิตกับเวทนาเจ้าค่ะบ่รู้ว่าที่แยกได้จังใดสับสนเลี่ยเกินเจ้าค่ะเราแยกได้ไหมบ่ได้บ่รู้บ่เห็นทางเลยเจ้าค่ะโอ้ถ้าแยกไม่ได้โยมเดินไม่ได้หรอกแต่ก็เดินมาเรื่อยๆอยู่เจ้าค่ะก็นั่นแหละโยมแยกออกนอกแล้วไงถ้าโยมไม่แยกมันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนว่าของเราโยมก็เดินไม่ได้โยมก็สักแต่ว่ารู้เวทนามันเกิดก็รู้เวทนาแต่เราไม่ไปสนใจมันนี่คือการแยกออกคือไม่มารวมเอามาเป็นอันเดียวกันเข้าใจไหมเจ้าค่ะถ้าแยกไม่ได้โยมเดินไม่ได้แล้วเจ้าค่ะคือถ้าเราไปยึดว่าอันนี้เป็นเวทนาของเรานี่มันจะเกิดความเจ็บปวดมากขึ้นแต่เราคิดว่าเราเดินแล้วเรารู้สติรู้ว่านี่คือเวทนาคือตัวรู้เนี่ยมันจะมีตัวละไงแต่ว่าละอันนี้หมายความว่าไม่ได้ไปยึดมันว่าเป็นของเราสักแต่ว่ามันปวดมันเจ็บนะเข้าใจไหมเจ้าค่ะนั่นเราแยกได้แล้วถ้าแยกไม่ได้โยมเดินไม่ได้หรอกนะคือสติคือการจะแยกไอ้เวทนาทุกข์ก็ดีสุขก็ดีมันอยู่ที่สติคือตัวรู้นั่นแหละพอโยมกำหนดรู้ว่านี่โอ้มันเวทนาทุกขเวทนานะโอ้มันเจ็บมันปวดนะพอรู้ปุ๊บมันก็ละเวทนานั้นแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้เราก็ไปยึดว่าโอ้ขาเรามันปวดขาเรามันเจ็บนะขาเรามันเมื่อยขาเรามันทุกข์มันก็เดินไม่ได้แล้วคิดว่าสังขารนี้คงไม่ไหวแล้วแต่นี่โยมทำได้เพราะโยมมีสตินะเข้าใจนะเจ้าค่ะขอบพระคุณท่านหลายๆเจ้าค่ะมีใครโยมของใจยึดแค่นี้แหละเจ้าค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโยมแบ่งมันออกไม่ต้องไปเอามันมารวมกันเจ้าค่ะใช่ไหมคือหมายว่าเรามีหน้าที่เดินก็เดินสังขารมันมีหน้าที่ทุกข์ก็เรื่องทุกข์คือไม่ไปยุ่งกับมันไงคือสมัยก่อนตอนก่อนที่เราไม่เดินนี่เราเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็ต้องเยียวยาใช่ไหมแล้วก็กลัวว่าจะเจ็บจะไข้จะเป็นจะตายแต่นี่เราเดินนี่เราไม่สนใจมันไม่สนใจก็เรื่องทุกข์เมื่อไม่สนใจมันก็ไม่ไปใส่ใจมันก็มีสติมันก็เพลิดเพลินกับการเดินของเราเดินแล้วโยมกำหนดใช่ไหมกำหนดเจ้าค่ะกำหนดซ้ายขวาพุทธซ้ายโทหรือกำหนดย่างหนอซ้ายขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอใช่ไหมสติอยู่ที่ฝ่าเท้าเราใช่ไหมความรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าพร้อมกันนั้นเมื่อมีความรู้สึกในการย่างเดินไปแล้วความรู้สึกของเวทนามันก็มีอยู่เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอันนี้แหละคือขันธ์ทั้ง5ที่เราต้องพยายามแยกมันออกนะวิญญาณคือตัวรู้รับรู้เวทนาตัวนั้นแล้วสำคัญที่สุดเราวางเฉยมันได้ไงใช่ไหมเราวางเฉยมันได้แต่ก่อนนี้เราไม่รู้จักแค่สุขกับทุกข์แค่นั้นแต่อุเบกขาเวทนาเราไม่รู้จักแต่เมื่อเรามาเดินธรรมยถานี่เราวางเฉยอันนี้คืออุเบกขาเวทนาที่เรานักปฏิบัติต้องเข้าถึงนะบุคคลคนธรรมดาคนอยู่บ้านอยู่ช่องคนคลองเรือนเขาไม่รู้จักอุเบกขาเมื่อเขาไม่รู้จักอุเบกขาเขาก็วุ่นวายกับอะไรกับใจของเจ้าของเองวุ่นวายกับสังขารของเจ้าของเองเท่านั้นแหละนะโยมนะเจ้าค่ะคุณนายเจ้าค่ะโยมของใจอยู่แค่นี้แหละเจ้าค่ะโยมบอกเขาไม่ต้องเข้าใจมากเข้าใจมากแล้วมันวุ่นวายเข้าใจแค่นี้ว่าเรารู้ว่าเราทุกข์แค่นั้นแหละนะมีท่านใดแต่แสดงความคิดเห็นก็ได้ค่ะมันก็น่าจะได้ที่ว่าเรานั่นไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าโยมทางบ้านเนี่ยอยากจะทราบอยากจะมีปัญหาถามว่าที่เราเดินกันเนี่ยมันเดินด้วยอะไรแล้วทำไมเดินได้เดินแล้วประสบการณ์อย่างไรไปค่อยกลับเข้าสถานีแล้วก็เปิดโอกาสให้โยมนั้นถามปัญหาแต่พรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้ออกแล้วกันพรุ่งนี้ตอนฉันพระทหารเช้าแล้วก็คิดว่าคงจะไปถึงวัดก็คงจะดึกๆหน่อยนะฉะนั้นการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ทุกคนก็มีบุญทุกคนก็ถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยนะแต่ว่าพอเราเข้าที่พักเราอาบน้ำอาบท่าแล้วเราก็หายเหนื่อยมาต่อเดินเดินเนี่ยมันก็เหนื่อยธรรมดาอยู่แล้วพระก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละในเมื่อเราก็เป็นยังเป็นปุถุชนยังมีความรู้สึก
แต่ว่าเรารู้จักแยกแยะว่าบุญหรือบาปสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันเกิดบุญสิ่งไหนที่เราทําที่เราคิดแล้วมันเกิดบาปเราก็ไม่ทําฉะนั้นการเดิมธรรมยาตาครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเรานั้นผ่านการฝึกหัดมาแล้วแล้วอย่างที่หลวงพ่ออุดมเมื่อกี้ท่านพูดว่าคนเราก่อนจะตายใช่ไหมเวทนามันแสนสาหัสถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดไว้เนี่ยโยม ฉะนั้นเป็นโอกาสของพวกเราแล้วฝึกไว้แล้วก็เอาวิธีทางแนวทางในการทําจิตทําใจที่ว่าแยกกายออกจากกิจแยกกิจออกจากเวทนาตรงนี้แหละไปใช้ยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องพึ่งหมอเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความหวังของเราก็ฝากไว้กับหมอกับยาไม่ใช่มันยังอยู่ที่ตัวเราเองที่เราจะระงับเวทนานั้นได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติของพวกเราในโยมนะ พุทธค่ะมีใครจะตอบถามบ้างล่ะแสดงความคิดเห็นก็ได้คุณพรเนี่ยแต่ตัวเลขหรือเดินไปเดินไปตลอดแชร์นิดนึงก็ได้นะคะว่ามาจากบ้านเนี่ยสอยเข็มไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะเวลาจะเย็บผ้าชุนผ้าอะไรนิดนึงต้องรอลูกมาสอยเข็มให้แต่ว่ามาเดินธรรมยาตราได้ประมาณ10 กว่าวันกระเป๋าขาด ก็ชุนกระเป๋าเวลาถึงจุดพักนะคะปรากฏว่าเดินธรรมยาตรามาทั้งหมดเนี่ยสอยเข็มมา3 ครั้งแล้วค่ะใส่ปลึ๊บใส่ปลึ๊บได้หมดเลยตาสว่างขึ้นนะคะหลวงพ่อเพราะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ออกกําลังเหงื่อไม่ออกเหมือนกับวันเนี้ยความรู้สึกของเรานะถ้าเราไม่เจอหนาว ไม่เจอฝนเราก็จะบ่นโอ้มันร้อนจังแต่วันนี้เราทุกคนมีความสุขที่แดดมันออกเพราะอะไรเพราะเราคลายหนาวใช่ไหมวันนี้เลยทุกคนเลยไม่บ่นว่ามันร้อนเดินพักแค่ช่วงระยะครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เดินจนตลอดแล้วขากลับนี่ต้องเดินย้อนมาอีก2 กิโลกว่าเนี่ยเนี่ยจะมาเดินไหมเนี่ยจะมาพอถึงที่ท่าแม่ปองที่เดินกลับมาเท้าพองก็ถือว่า ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วกันนะไม่เป็นไรเพราะว่ายุบหนอพองหนอไม่ได้มันพองเดียวแล้วก็ไปทําให้มันยุบนะแต่จิตใจของเราอย่าให้มันยุบหนอพองหนอนะต้องให้มันคงที่จิตใจของเราต้องให้มันมั่นคงนะอย่าเหมือนอย่างเป็นศรัทธาหัวเต่าโผล่ไม่ได้นะต้องให้มั่นคงนะในเมื่อเรามีหลักทุกคนเนี่ยผ่านหลักสูตรมาแล้วเนี่ย40 วันนี่ทุกคนผ่านหลักสูตรมาแล้วแล้วสิ่งสําคัญที่สุด เมื่อเราได้ของดีไปแล้วจงรักษาไว้ให้ดีครูบาอาจารย์บอกว่าสมาธิเนี่ยพอได้แล้วเราจะรักษาไว้ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเอาจิตออกไปข้างนอกไปวุ่นไปวายเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องการทำหากินและอย่างเราก็ไม่ทําจิตให้มันเป็นต่อเนื่องนะฉะนั้นต้องทําให้เป็นต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนไม่จําเป็นจะต้องมานั่งสมาธิหลับหูหลับตาถ้าหลับหูหลับตาแล้วเราก็อดเราก็ทำหากินไม่ได้ ให้มีสติยืนรู้เดินรู้คิดรู้นั่งรู้กินรู้นะเข้าห้องน้ําห้องท่าคือให้มีรู้ให้มีตัวรู้เท่านั้นเองแล้วก็ภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่เกสาโลมานขาตันตาตาโจของเราภาวนาไว้ในใจของเราไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกจิตที่ส่งออกไปสู่ภายนอกมันเป็นสมุทัยทําให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมา ให้เราเห็นกันแต่พวกเราไม่ได้เห็นกันเพราะพวกเรานั้นปรารถนาแต่ความสุขนะท่านไม่ได้พูดถึงเหตุของทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์ก่อนเลยใช่ไหมทุกข์ประจําทุกจรทุกข์ประจําของเราคืออะไรเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องพักต้องบ่อนต้องหลับต้องนอนใช่ไหมเหมือนกับเราเดินธรรมยาตาเนี่ยถ้าเราตื่นมาแล้ว เราไม่ไปชำระล้างเราไม่ไปเอาของเสียออกมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อเราเข้าที่พักแล้วเราถามหาอะไรก่อนสุขาอยู่ที่ไหนสุขาพอไหมสุขาเพียงพอไหมสุขามีน้ําไม่มีอีกแล้วก็เป็นทุกข์กันอีกเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นทุกข์ประจําเนี่ยเราต้องพิจารณานะแล้วทุกข์จรคืออะไรจิตที่มันปรุงแต่งเจตสิกที่มันปรุงแต่ง อารมณ์ที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละมันเป็นทุกจรบางครั้งจิตใจเราก็เป็นบุญบางครั้งจิตใจเราก็เป็นบาปเพราะอะไรเพราะ
ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจได้ปรุงแต่งสิ่งที่พอใจและไม่พอใจมันก็ทำให้เราเกิดทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาทุกข์นำหน้าเมื่อมีทุกข์นำหน้าแล้วท่านก็หาเหตุของความทุกข์สมุทัยเราก็หาเหตุที่ว่าที่เราทุกข์กันทุกวันเพราะอะไรเพราะต้องอยู่ต้องกินเพราะว่าเราต้องมีสังขารมีร่างกายมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมนะเพราะเหตุที่มีอย่างนี้แล้วเราจะทำไงก็ต้องกำหนดรู้นะโยมนะกำหนดรู้ทุกเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาสุขจะทำให้เรานะไม่เกิดปัญญาหรอกอย่างเราเดินเนี่ยเราถ้าเดินไม่มีทุกเนี่ยโยมจะเกิดปัญญาไหมโยมก็เดินเพลิดเพลินไปบางทีก็ปล่อยอารมณ์ไปดูข้างทางไปคิดเดินบางทีขาดสติปรุงแต่งไปถึงคนนั้นไปถึงคนนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เมื่อเรามีทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์จะทำไงให้ทุกข์มันทุเลาเบาบางไปจากจิตใจของเราได้คือมันไม่ทุเลาเบาบางหรอกทุกข์มันก็เปิดเป็นที่เกิดของมันนั่นแหละแต่ว่าใจเราไม่ไปยึดเท่านั้นเองมันก็เลยให้เราเกิดปัญญาแต่ถ้าเราสุขเป็นไงไม่มีต้องคิดอะไรเลยเช้ามาก็มีกินเช้ามาก็หาความสุขใส่ตัวไม่มีแนวทางหนทางที่ออกจากทุกข์ก็ไม่เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่ได้ฝึกฝนดังนั้นปัญญาของเรามีแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้เพราะเราติดกับความสุขฉะนั้นสุขไม่ทำให้ใครนั้นได้ปัญญาทุกข์ตอนนั้นที่ทำให้คนเราเกิดปัญญาที่หาทางออกจากทุกข์เพราะมนุษย์เกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายผลที่สุดพวกเราก็เข้าวัยกันแล้วแก่ชรากันแล้วความแก่ก็คืบมาแล้วความเจ็บก็กำลังคืบคลานมาแล้วผลสุดท้ายเราคนนี้ความตายไม่พ้นนะโยมนะหาหลวงพ่อดมเสริมให้หลวงพ่อเดิมเสริมบ้างเหนื่อยกายก็ให้หยุดพักเหนื่อยจิตก็ให้หยุดคิดเห็นไหมถ้าเหนื่อยกับชีวิตก็ต้องเข้ามาหาธรรมกันนะมาพึ่งปฏิบัติธรรมกันนะที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันก็จะได้มีความสุขจริงๆความสุขจริงๆอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลไม่ใช่อยู่ที่ใครไม่ใช่อยู่ที่เขาอยู่ที่เราเห็นไหมถ้าว่าไปอยู่ที่เอาความสุขไปอยู่ที่เขาเขามันจะเกิดที่หัวเราเขามันจะงอกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมนั่นนะถ้าเขาไปเขาวัวนี่ก็สั้นหน่อยถ้าเขาควายนี่มันยาวหน่อยเห็นไหมเรียกผิดคนอื่นนะมันก็เป็นในลักษณะเช่นนั้นเห็นไหมฉะนั้นการศึกษาธรรมหลายๆคนก็มาถามอยู่ว่าบางทีเอาสิทธิ์ดีมาถามบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องพระก็เรื่องของพระเรื่องของโยมก็ตามทีเคยบอกว่าธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ตัวธรรมะที่อยู่ที่ตู้เป็นธรรมะที่ความจำแต่ธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราบางทีเราไปยึดติดว่าธรรมะในตู้นั้นเป็นของจริงอันนั้นเป็นเรื่องทฤษฎีที่เราศึกษาให้เข้าใจแนวทางของการประพฤติปฏิบัตินะบางคนเรียนมามากๆถือว่ารู้แต่มันรู้จำไม่ใช่รู้จริงอะรู้จริงต้องอยู่รู้ที่ตัวฉะนั้นธรรมะความจำอยู่ที่ตู้ธรรมะความจริงอยู่ที่ตัวเราที่เราประพฤติปฏิบัตินะนะอันนี้สำคัญที่จะระงับดับทุกข์ได้ถึงเราจะมีสัญญาความจำพระไตรปิฎกได้ 84,000 พระธรรมขันธ์อ่านคล่องท่องจำได้เห็นไหมแต่ว่าธรรมะจริงๆยังไม่ปรากฏคือเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นจนธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมอะหลายคนหลายท่านที่มีความรู้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะมาถามอย่างนั้นบอกว่าความดับทุกข์อยู่ที่ไหนเอาเรียนมาจบขั้นสูงแล้วใช่ไหมเราดับทุกข์ได้ยังมีความโลภไหมยังมีความโกรธหรือเปล่ายังมีความหลงไหมยังดับไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นธรรมะความจำที่เราศึกษาแต่เรายังไม่กระทำให้ถูกให้ถึงมันยังดับความทุกข์ไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงในใจยังไม่ลดยังไม่ละยังเอาชนะไม่ได้นะเราจะว่าเราเก่งได้ยังไงเราจะไปเก่งเป็นครูรู้เป็นคนไม่ใช่ไม่ได้ตรงนี้นะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยยังก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ให้ท่านตันติเล็กปลุกครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับธรรมะก็อยู่ที่ตัวไม่ได้อยู่ที่ตู้เดินธรรมยาตานะธรรมะเนี่ยอยู่ทุกก้าวเลยนะครับเพราะว่าการที่เราก้าวไปถ้าเราเดินช้าเนี่ยถ้าเราเดินช้าถ้าเรามีสติรู้เท่าทันนะ
เหตุที่ช้าเนี่ยเพราะว่าใจเราลอยพอใจเราลอยไปแล้วนะขาเราก็จะก้าวช้าลงเราไม่ก็สั้นลงใจเราก็ลอยออกไป ไปมองตามเห็นอะไรก็ลอยออกไปหูได้ยินก็ลอยออกไปเจอใครก็คุยขาของเราก็ช้าลงก้าวลงสั้นลงตะกี้นี้มีโยมบอกว่าพอถือธงแล้วเหมือนกับมีอะไรมาทำให้ปลิวได้พอเราถือธงเนี่ยมือเราก็มีธงใจเราก็อยู่ที่ตัวเหมือนว่าธรรมะอยู่ที่ตัวพอใจอยู่กับตัวแล้วจิตไม่ออกนอกเนี่ยกำลังกายกำลังใจมันรวมกันนะเพื่อนเดินได้คนเดินได้หมู่คณะเดินได้เราก็ไม่สนใจอะไรใจของเราอยู่กับตัวนะก็มีกำลังก็สามารถเดินไปเนี่ยใจไม่คิดนึกเลือกเอินตาเห็นอะไรก็ไม่มองหูได้ยินเสียงอะไรก็ฟังแต่ว่าไม่ไปยึดยึดอย่างเดียวว่าธงที่เราถือนี่ต้องถือให้มั่นเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจความตั้งใจอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิพอเรามีสมาธิในโอกาสที่เราเดินธรรมญาตาเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดธรรมะตัวเองดูว่าพอเรามีกำลังใจขึ้นมาแล้วสิ่งที่ยากนะก็สามารถทำได้นะถึงแม้อายุมากถึงแม้เราจะเป็นเพศหญิงเป็นเพศแม่แต่ว่าเราก็มีกำลังไม่ได้แพ้ใครกำลังใจเนี่ยมีเท่ากันถ้าเราหลับตานึกถึงบ้านเนี่ยบ้านอยู่เชียงใหม่อยู่ใต้อยู่อีสานหรือว่าอยู่นนทบุรีหลับตาเดี๋ยวนี้ถึงพร้อมกันนั้นกำลังใจเนี่ยสำคัญพอเราถือธงปุ๊บใจของเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่พอเรารับผิดชอบในหน้าที่นี่เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะพอเราไม่ถือธงเรามีหน้าที่เราจะต้องนำธงเนี่ยเหมือนกับเป็นธงชัยเราก็มีกำลังใจที่จะต้องทำหน้าที่ของตนเองฉะนั้นหลวงพ่ออุดมว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตู้นะธรรมะอยู่ที่กายถ้าเราเอาจิตเอาใจมาอยู่กับตัวเนี่ยเราก็จะมีธรรมะเห็นตัวเองตลอดนะเห็นตัวเองว่าใจคิดนึกอะไรขาก้าวไปอย่างไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสนองสอนอยู่เป็นประจำในหลักสติปัฏฐาน4ที่วัดสังฆทานนะท่านเผยแผ่ธรรมะมาให้พวกเราเนี่ยมีสตินะคิดนึกอะไรก็มีสติเรียกว่ามีเห็นจิตเวลาเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวยังไงมีสติเวลามีทุกข์เวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นสุขก็มีสติอุเบกขาให้มีสติโดยเฉพาะธรรมเวลาเดินธรรมญาตารู้สึกภูมิใจว่าเราเนี่ยทำความดีธรรมมันอยู่ที่ตัวพอเรารู้ว่าเราทำความดีใจของเรามีความสุขกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราเดินธรรมญาตาเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแน่นอนนะเพราะหลวงพ่อสนองเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยพาให้ใครไปติดคุกติดตารางพ่อแม่จะพาให้เนี่ยไปโรงเรียนนะไปศึกษาไปหาความรู้นะแล้วก็มีความรู้แล้วพ่อแม่ก็ภูมิใจแต่หลวงพ่อสนองเนี่ยเหมือนพ่อแม่พาเราให้มาหาธรรมหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์เดินธรรมญาตาเนี่ยไม่ได้ไปหาตู้ที่ไหนหรอกมาหาตัวนะแล้วก็มาหาธรรมด้วยนะถ้าผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมฉะนั้นเราเดินไปนะก้าวที่เราเดินจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะทุกข์อย่างไรจะหลับจะนอนฝนจะตกแดดจะออกเห็นทุกข์ตลอดเวลาอยู่ที่ตัวแน่นอนนะกายเวทนาจิตธรรมอยู่ที่ตัวฉะนั้นหลวงพ่ออุดมก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตู้ธรรมะอยู่ที่ตัวฉะนั้นเราก็ระลึกถึงคุณพ่อแม่ด้วยที่ให้ตัวนี้มานะถ้าเราไม่มีตัวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเดินธรรมญาตาก็ขอให้เราระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเรามาแสดงออกถึงความดีเนี่ยคนมาดีใจกันเราก็อิ่มทุกวันไปที่ไหนน้ำท่าถึงจะน้อยแต่เจ้าของเขาเต็มใจแต่ว่าขับที่อยู่ได้กับข้าวไม่พออยู่ไม่ได้นี่กับข้าวก็เหลือทุกวันแสดงว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านด้วยแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะที่มาร่วมกันมาสร้างความดีในโอกาสที่เรามีพระครูสมุทรไพรินทร์ศรีวัฒโนแล้วก็คณะสงฆ์ของเราทุกสาขามีน้ำใจสำคัญมากคือความสามัคคี
นะหลวงพ่อสนองสั่งไว้ว่าเราอย่าทิ้งกันนะเราต้องสามัคคีกันทุกคนเหมือนกับจักรที่นาฬิกาจักรเล็กก็มีความสำคัญจักรใหญ่ก็มีความสำคัญในนาฬิกานั้นมีจักรทุกความสำคัญของเขาหมดฉะนั้นพวกเราจะเป็นหน้าที่อะไรเรามีความสามัคคีนี่แหละจะนำมาซึ่งความสุขไม่ทอดทิ้งกันนะก็ขออนุโมทนากับทุกๆฝ่ายเลยครับก็คือเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นกองทัพธรรมฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาออกรบเนี่ยเขาถือธงเป็นสัญลักษณ์เลยนะแล้วก็จะมีพระยอดธงอยู่บนธงท้องแต่ละกรมแต่ละกองฉะนั้นถ้าเราธงเรายังตั้งสะบัดสวายอยู่นะยังพริ้วยังมีความสง่างามนี่ไม่ล้มไม่ทิ้งธงเนี่ยแต่มามีความเชื่อนะเห็นพวกเราถือธงแล้วมีความตั้งมั่นว่ากองทัพทำของเราต้องไปได้ไม่มีปัญหาอันตรายเพราะตมาสังเกตตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามทุกคนนั้นมีความมุ่งมานะในการที่จะถือธงแต่ถ้าพิจารณาตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามถ้าตรงไม่ตรงนี่แสดงว่ากองทัพเราคงจะไปไม่ถึงที่หมายแน่แต่ทุกครั้งที่เหลียวไปเขาเห็นธงตรีรงธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปิวสวยแล้วเป็นภาพที่สวยงามถ้ามาเปิดดูคลิปที่โยมก็ถ่ายเราเหมือนเป็นนักรบเหมือนเป็นทหารมีความจิตใจที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นคนมีอายุแต่ว่าจิตใจของเรามันไม่ท้อแท้ท้อถอยจิตใจของเราฮึ่มเหิมจิตใจของเรามุ่งมั่นเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญแล้วเราทำได้เราก็ภูมิใจแล้วอาตมาก็อนุโมทนาด้วยอาตมาคิดว่าถ้าธงไม่มีคนถืออาตมาก็จะไม่ให้ถือนะแต่เมื่อมองไปแล้วธงเราปลิวสวยนะก็ญาติโยมบอกว่าหลวงพ่อเดินได้เราก็ต้องเดินได้เพราะอาศัยพลังอาศัยหลวงพ่อฉะนั้นผู้นำจะอ่อนแอไม่ได้ถึงจะเจ็บยังไงก็ต้องเดินถึงจะเมื่อยยังไงก็ต้องเดินเราท้อแท้ท้อถอยไม่ได้เพราะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันแจวช่วยกันพายช่วยกันจ้ำนะมันบางคนแต่มาคิดว่าส่วนที่จะเป็นส่วนที่ล่าหลังก็มีน้อยแต่ส่วนมากนะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะกำลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่เราเดินได้เพราะว่าเรามีสติเราภาวนาแต่ถ้าเราเดินแบบอย่างที่อาจารย์ติเล็กว่าเดินแบบชมนกชมไม้ไม่กี่วันเราจอดหมดแต่นี่เรามีหลักของใจเราอยู่แล้วหลักของใจของเราก็คือสตินั่นเองที่หลวงพ่อท่านสอนให้พวกเรานั้นมีสติหลวงพ่อสนองท่านสอนให้เราให้มีสติแล้วก็ให้ใช้ปัญญานะท่านจะแสดงให้เราเห็นว่าท่านไม่ให้เราไปยึดกับไอ้สิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะไม่ไปยึดกับไอ้งมงายของงมงายเครื่องรางของขลังอะไรท่านไม่สนับสนุนท่านก็บอกว่าหลวงปู่ทั้งวานท่านมีบารมีท่านทำแล้วก็เรื่องของท่านแต่ท่านอยากให้เรานั้นได้ปัญญาให้เราคิดได้ตนเองอย่าไปจำของคนอื่นโดยการที่ให้คนอื่นเขาบอกให้คนอื่นเขาชี้ให้คนอื่นเขาแนะสู้เราใช้ปัญญาของเราคิดของเราเองดีกว่าฉะนั้นปัญญาเอามีไว้ให้คิดไม่ใช่ให้มีไว้ให้ไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นปัญญาทางโลกเอาไว้ใช้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมเอาไว้ให้พ้นความทุกข์ของเราให้เรานั้นหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติให้หลุดพ้นด้วยปัญญาของเราสิ่งอื่นใดที่สุดแล้วอะไรก็ไม่สำคัญที่ปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาโยมจะเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ไหมถ้าเราไม่มีปัญญานี่ไม่มีปัญญาที่คอยจะล่อหลอกจิตของเราว่าอย่าไปท้อแท้ท้อถอยนะคนอื่นเขาก็ยังเดินได้คนอื่นเขาก็มีแขนมีขาเหมือนเราคนอื่นเขาก็ปวดเขาก็เมื่อยเขาก็ทุกข์เหมือนเราเหมือนกันแล้วทำไมเราเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเราทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะใจท้อแท้ท้อถอยกลัวเจ็บ
กลัวตายนะแต่เรานี่ร่วมตายร่วมเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตเนี่ยใช่ไหม ทุกคนคิดว่าการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ตายเป็นตายถ้าเรานึกถึงว่าตายแล้วนึกถึงความตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่คนเราทุกวันนี้เพราะว่าไม่นึกถึงความตายนะก็เลยไม่มีความตั้งใจก็เลยมีความประมาทแต่พวกเรานี่คิดว่ายังไงเราก็ต้องตายแน่แต่ก่อนตายนี่ให้เรานั่นสร้างคุณงามความดีไว้มากๆให้มีทรัพย์ภายในไว้มากๆทรัพย์สินเงินทองมันก็ช่วยเราได้แค่พอได้ไปทำบุญเท่านั้นแหละแต่บุญที่แท้จริงนั้นคือบุญสมาธิบุญที่เรานั้นตั้งมีสติต้องมีปัญญาถึงจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้มิฉะนั้นเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วก็ต้องมาทนทุกข์กันอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกไม่มีใครอยากปรารถนาหรอกทุกคนก็อยากปรารถนาความสุขแต่ถามว่ามันจะหนีพ้นทุกข์ได้ไม่ได้หนีได้ที่ใจของเราคือใจเราไม่ไปยึดติดนะแต่ทุกข์น่ะมันอยู่กับเราจริงแต่เราอาศัยไม่ไปยึดติดกับมันเท่านั้นเองนะเหมือนกับที่เราเดินใช่ไหมเท้าเราก็เจ็บขาเราก็ปวดเท้าเราก็เมื่อยแต่เราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยเราก็กำหนดรู้ว่าโอ้นี่มันทุกข์ที่กายทุกข์ที่กายเพราะอะไรเพราะเรามีขาใช่ไหมแต่ถ้าเรามีขาถ้าเราอยู่บ้านมีขามันเกิดทุกข์แล้วมันเกิดปัญญาไหมมันไม่เกิดปัญญาหรอกนะแต่ว่านี่เรามีขาแต่เราเกิดทุกข์เราเกิดปัญญาว่าเราเดินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาราชบูชาสิ่งเหล่านี้ใครทำไม่ได้เหมือนเราฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าตั้งแต่วันที่20ที่เราเริ่มออกมาจากวัดสังฆทานจนถึงณปัจจุบันนี้เราทำสำเร็จทุกคนแล้วทุกคนมีความยินดีทุกคนมีความอิ่มเอมเปรมใจทุกคนมีความสุขกายทุกคนมีความสุขใจแล้วเราเห็นไหมคนที่เขามาร่วมนาอนุโมทนากับเราเหมือนกับเมื่อเช้าที่โรงเรียนใช่ไหมทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุกคนมาได้มีความสามัคคีได้มาร่วมกันรับประทานอาหารได้มีดวงจิตดวงใจที่เอิบอิ่มไปด้วยบุญกุศลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมมีแต่ความสุขฉะนั้นสุขมันอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่อยู่ที่กายอย่างเดียวนะอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นถ้าใจเรารับสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราใจเราทำใจได้ยอมรับสภาวะสภาพที่เป็นอยู่ของเราคือถ้าเราพอใจในสิ่งไหนในสิ่งนั้นมันก็ทำให้เรานั้นอยู่ได้แต่ถามว่าจะให้เป็นความสุขนั้นมันไม่จีรังหรอกฉะนั้นความสุขอย่าไปปรารถนามันแต่เพียงให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้มันสบายแค่นั้นแหละนะเมื่อทุกข์หมดไปแล้วมันเกิดความสบายโยมอย่าไปคิดว่าทุกข์หมดไปแล้วมันเป็นความสุขนะไม่ใช่มันเกิดความสบายเพราะว่าทุกข์ทนได้ยากแต่เมื่อเราทนได้แล้วเป็นไงมันสบายใช่ไหมเมื่อเราเดินมาเนี่ยเดินด้วยอะไรความทนทุกข์ใช่ไหมแต่มันทุกข์กายแต่สบายใจใช่ไหมสุขใจใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะนอนตากฝนเราจะนอนตากน้ำค้างตากลมหนาวอะไรก็แล้วแต่ว่าเราก็มีความสุขกายสบายใจเราไม่มีฟูกถ้ามาเห็นโยมคนหนึ่งนะนอนกับไอ้ลูกกวดลูกหินน่ะมาถามว่าโยมนอนได้ไหมบอกได้แต่ถ้าเป็นบ้านเราถ้าเราไม่เดินธรรมยาตาจะนอนไหมนอนกระดานก็นอนไม่ได้อีกโอ้มันปวดมันเมื่อยต้องนอนฟูกนะฉะนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เรานั้นปรับสภาพได้เหมือนบอกธรรมยาตานี่กินตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องมีที่ว่าจะต้องเป็นที่ดีที่นุ่มที่อะไรเพียงแต่ว่าให้เรานั้นได้พักผ่อนหลับนอนให้เรานั้นได้มีอะไรใส่ปากใส่ท้องเพื่อยังเวทนาเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เรานั้นได้ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้วันนี้เราทำได้แล้วเราก็จงภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งเหล่านี้แหละโยมมันจะติดใจเราไปจนตลอดนะแล้วเมื่อมันติดใจเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบุญเพราะว่า
เราเดินสร้างบารมีแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็เอาไปใช้กับความที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคือความชราพยาธิแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าจะให้หมอมาช่วยเราให้หายยาอันไหนยาเทวดาอันไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอก เพราะทุกคนต้องตายแต่ว่าก่อที่จะตายนั้นเรามีอะไรอยู่ในใจของเรามีบุญมากน้อยขนาดไหนเราระลึกนึกถึงบุญของเราได้ไหมแต่อาตมาเชื่อได้ว่าครั้งนี้ทุกคนต้องระลึกนึกถึงบุญของตัวเองที่ว่าบารมีที่ได้สร้างกันมาแล้วเนี่ยเกือบจะครบเลยนะศีลบารมีทานบารมีเนกขัมมะบารมีอุเบกขาสัจจะขันติวิริยะ ได้หมดเลยปัญญานี่ได้หมดเลยนะแต่ว่าเราต้องภาคเพียรต่อไปโยมบารมีเรายังไม่เต็มเพราะเราทําแค่ครั้งเดียวมันยังไม่เต็มต้องทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะญาติโยมนะโยมเล็กมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมถามแทนก็ได้ค่ะข้างทางค่ะเมื่อกี้หลวงพ่อเขาร่วมบุญมา100 บาทค่ะเขาชื่อแสงเดือนคิมค่ะอ้าวสาธุเนี่ยทุกแทงทุก ที่เราไปเนี่ยนะโยมเขาก็ศรัทธาที่จะถวายข้าวถวายน้ํานี่มาตลอดทางก็ถวายข้าวสารมั่งถวายน้ําดื่มมั่งถวายปัจจัยมั่งเพราะว่าเขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายๆนะแล้วเราเดินมา700ใช่ไหม700เท่าไหร่ถึงหรือเปล่า700 กว่าโล700 กว่าโลนี่บางคนถามว่ามาจากไหนมาจากจังหวัดนนท์แล้วจะไปไหนไปหนองคายโอ้ ผมไม่โอ้เราเดินมาแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยโมทนานะโมทนาเนี่ยแล้วมาจากไหนเลยเนี่ยวัดสังฆทานบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นเกือบ90%รู้จักพระสังฆทานหมดเลยเพราะว่าคุณความดีของหลวงพ่อสนองท่านท่านได้มาวางไว้ทางอีสานนี้เพราะว่าได้มีรายการธรรมะสว่างใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่สมัย กี่ปีธรรมะสว่างใจนี่ตั้งแต่เป็นสร้างวัดใหม่ๆเลยนั่นน่ะดินาที่20 กว่าปีนะเกือบ20 กว่าปี30 ปีได้ขนาดที่หลวงพ่อท่านแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราออกอากาศของอสมทใช่ไหมไปอุ้มผางยังได้ยินนะยังได้ยินพวกมงพวกกะเหรี่ยงยังได้ยินเลยอ๋อที่หลวงพ่อสนองที่พูดตอนเช้ามืดใช่ไหมนั่นแหละแล้วตอนนี้หลวงพ่อท่านก็พยายามเผยแผ่เนี่ยให้ เราเนี่ยได้รับรู้เรื่องการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นทุกวันนี้โยมอย่าอ้างนะห้างพูดเด็ดขาดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปวัดไม่ต้องไปหรอกวัดน่ะวัดมันอยู่กับบ้านเราแล้วบางคนบอกว่าโยมนี่เปิดทุกยุทิ้งไว้24 ชั่วโมงเลยไม่เคยปิดเลยหลับก็หลับไปตื่นมาก็ฟังธรรมต่อไปนะแล้วก็เวลาทุ่มหนึ่งก็เปิด ฟังส่วนอภิธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ต่างๆที่เรานิมนต์มาแต่ว่าเดือนนี้ที่เรามาธรรมยาตานี่เราก็งดที่ผ่านมาโยมก็ถามว่าเนี่ยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยตอนส่วนอภิธรรมบอกพอดีพระมาเกือบหมดวัดแล้วไม่ได้นิมนต์พระแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยจะต้อนรับ ก็เลยคิดว่าเดือนหน้านี่แหละที่จะถึงนี่แหละเราก็จะเริ่มนิมนต์ครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะหลากหลายตามต่างที่ต่างถิ่นก็เป็นไหมก็ว่าเป็นวัดปฏิบัตินะจะเป็นวัดสายปฏิบัติโดยตรงแล้วก็เป็นวัดปริยัติโดยตรงก็แล้วแต่สำคัญที่สุดเราก็มีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัตินะ ทุกคนบอกว่ารายการวิทยุดีมากเลยแต่น่าเสียดายบางที่เราก็ไม่มีวิทยุให้เขาเคยได้รับฟังแต่ตอนนี้ไม่ได้รับฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะว่าญาติโยมที่เคยได้ฟังบอกว่าฉันแก่แล้วฉันก็ไม่อยากดูอะไรหรอกฉันไม่อยากจะฟังละครอะไรก็แล้วแต่ฉันอยากจะฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองพอฟังแล้วสบายใจหลวงพ่อพูดเลยง่ายๆนะ ฟังหลวงพ่อสนองแล้วหลับสบาย
หลับไปแล้วตื่นมาก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่ารายการของหลวงพ่อสนองนี่ดีฉะนั้นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาไปวัดอย่าพูดนะเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็เปิดดูได้จะดู รายการทีวีของวัดก็ดูได้จะฟังวิทยุของวัดก็ดูได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วไปถึงบ้านถึงช่องเราแล้วคนแก่คนเฒ่าก็ไม่ต้องง้อลูกหลานแกพาฉันไปวัดหน่อยไปทําบุญหน่อยไม่ต้องเราก็มีรายการของเราแต่มาถึงสวดอภิธรรมหลวงพ่อทุกวันเพราะว่าสถานีวิทยุกับโทรทัศน์หลวงพ่อท่านเป็นคนสร้างท่านเป็นคนริเริ่มแล้วเราทําไมไม่เอารายการให้ท่านสักรายการหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราเลิกสวดเลิกนิมนต์พระมาก็แสดงว่า รายการหลวงพ่อสนองก็ไม่มีจะมีแต่เป็นธรรมะที่เอาย้อนหลังแต่นี้ก็เลยคิดว่าเมื่อท่านเป็นผู้สร้างเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ยกให้ท่านสักสองชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึงสองชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนเทศเสร็จสองทุ่มครึ่งก็เป็นเวลาของท่านแล้วญาติโยมจะได้ไม่ลืมท่านบางคนก็ถามว่า หลวงพ่อถนอมเมื่อไหร่จะพระราชทานระบบไม่พระราชทานไม่ชาปนกิจอะไรทั้งนั้นแหละให้ท่านอยู่อย่างนั้นแหละให้เรายังคิดว่าท่านยังอยู่กับเราแต่ถ้าเราชาปนกิจไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เป็นเท่าเป็นฐานนะแล้วอย่างท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านก็ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นที่อุจจาตากับเราท่านก็อยู่ในโรงทองแล้วก็ไม่ต้องถามว่าจะเปิดหลวงพ่อไหมไม่ต้องถามนะจะเปิดไปทําไม เปิดไปก็มีแต่กระดูกนะเพราะว่าร่างที่ไร้วิญญาณแล้วธาตุทั้งสี่มันก็ไม่มีแล้วมันก็เหมือนกันทั้งนั้นโยมไม่มีอะไรที่สวยงามหรอกฉะนั้นเราเอาสิ่งดีๆภาพที่ท่านยิ้มภาพที่ท่านได้แสดงธรรมที่มันเจริญหูเจริญตาดีกว่านะหลวงพ่อพนมมีอะไรเสริมไหมครับก็เหลือเวลาอีก10 นาทีเจ้าค่ะก็ดังที่พระครูบอกนะก็ เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมหรือว่าท่านได้เปิดรายการทางวิทยุหรือว่าทีวีใช่ไหมก็ทำเพื่อจะให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระหรือโยมมันได้ดำเนินรายการตามเพราะว่าการเผยแพร่ธรรมมันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีก็มาช่วยก็มาเสริม ถ้าทําแบบก่อนๆก็เก่าก็คงไปไม่ถึงไหนพูดง่ายๆก็ไม่ทันกิเลสคนนะใช่ไหมกิเลสคนเดี๋ยวนี้ไปไกลใช่ไหมเทคโนโลยีบางทีใช้ถูกก็เป็นคุณใช้ผิดก็เป็นโทษนะฮะมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะครับฉะนั้นถ้าใช้ถูกเป็นธรรมอุดหนุนธรรมทําให้แบบที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยคือไปถึงบ้านไปถึงเรือนไปถึงมือจะด้วยซ้ําไปธรรมะเขาไปถึงบ้านถึงเรือนถึงมือ ทีนี้มือถือก็มีกันทุกคนเลยมีกันทุกคนเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะดูไปเล่นเกมแล้วส่วนใหญ่นะไปเล่นเกมมาผู้ใหญ่ก็ชอบไปเล่นเกมผ่อนคลายนะฮะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วเมื่อเช้ายังสอนเด็กนะฮะเด็กนักเรียนก็อ่านหนังสือผิดเนี่ยเราก็ไปสอนก็บอกว่าพวกเธอนี่อ่านหนังสือผิดก็เพราะว่าอะไรไปเล่นเกมจนเพลินเมินวิชาไม่ปล่อยเวลาผ่อนพ้นเลิกสนใจไม่คิดถึงพ่อแม่แกลําบากทนทุกยากอยากเห็นลูกเป็นใหญ่ช่วยตัว พ่อแม่ก็พอใจหมดอะไรห่วงหาแก้วตาเอ่ยพอไปติดเกมฮะมากเกินไปต้องมีเวลาที่จริงเกมมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าเล่นให้รู้จักเวลาครับต้องรู้จักเวลาแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะอย่าไปติดมันต้องรู้จักการตัดมันต้องตั้งออโตเมติกไว้บ้างให้มันตัดเนี่ยออโตโนมัติอะไรเงี้ยหมดเวลาสมมติว่าคนเราจะทําอะไรก็หลงไปไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาไอ้หลงทางก็หลงธรรมไม่แตกต่างกันไหมเนี่ยท่านพระครู แตกต่างครับหลงทางแตกต่างกันนะเออหลงทางนะมันหลงทางกับหลงธรรมมันก็ไม่หลงทางกลับได้แต่หลงธรรม
แต่ไม่ใช่หลงทำมันก็ไม่มันก็ทําให้เกิดเป็นความรู้นะบางคนบอกว่าแหมหลงเข้ามาวัดจะต้องนานอะไรหลงในวงวนของวัดแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องลายฮะครับเรื่องดีหลงในทางที่ดีหลงในทางที่ดีค่อยๆหลงอย่าเยอะเถอะนะหลงในทางทำปัญหาบ้านเมืองมันจะได้ลดลงนะ ไม่งมงายหลวงพ่อทำไมงมงายหลวงทำแต่ไม่งมงายไม่งมงายนะฮะตอนนี้ก็มีเรื่องงมงายที่เราเห็นกันอยู่นะเรื่องที่แบบว่าคนที่ฉลาดหลอกคนโง่นะฮะใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าให้เขาคนฉลาดมาหลอกเรานะเรื่องที่ไม่ไร้สาระที่พุทธเจ้าไม่สอนนะเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรเรื่องนี้หลวงพ่อตอนนี้เห็นไหมเรื่องตุ๊กตาอะไรเนี่ยนั่นสิฮะเป็นเรื่องธุรกิจนะ อันนี้เราไม่ครับว่าเราต้องทานกระแสเขาหน่อยเดี๋ยวหาพระไม่ทานกระแสอะไรตุ๊กตาเทพลูกเทพลูกอะไรมันรู้เนี่ยนั่นแหละไปหลงเป็นเหยื่อเขาไปหลงเป็นเหยื่อเขานั้นเราชาวพุทธนี่ไปหลงเป็นเหยื่อได้ไงเราวัดสังฆทานไม่หลงหรอกเพราะหลวงพ่อถนอมสอนพวกเราให้ฉลาดแล้วใครรวยอ่ะใช่ไหมถ้าพุทธจริงเราศรัทธาต้องใช้ปัญญานะ ถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวขาดปัญญานี้บางทีก็งมงายไม่ได้นะศรัทธาต้องเกิดทีนี้ปัญญาต้องเกิดก่อนศรัทธาเพราะปัญญาความรู้หรือความเข้าใจในการใช้ศรัทธานะถ้าศรัทธามาก่อนบางทีปิดบังปัญญาหมดก็เป็นงมงายนะเป็นเรื่องของงมงายทุกวันนี้มีเยอะที่เป็นลักษณะนี้น่าเป็นห่วงนะเป็นชาวพุทธจริงศาสนาพุทธเน้นสอนให้คนเรามีความฉลาดและมีความเฉลียวด้วย ถ้าคนเราขาดความเฉลียวบางทีมันพลาดนะฮะมันเพี้ยนมันผิดไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรขาดความรอบคอบบางทีพระเราก็แต่สอนโยมผิดอ่าครูย่าทั้งหลายก็ขอเถอะนะอย่าไปสอนอะไรผิดเลยไอ้นี่ก็ดูชัดจะไม่เข้าใจเรื่องศาสนาพุทธไปแล้วมันโหสารพัดเลยนะที่เห็นนะสอนไม่รู้สอนก็อ๋อที่ไหนมาก็ไม่รู้ไปดูในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นมีเลยฮะเอามาสอนกันอะไรกันนะให้มันตรงในหลักของทฤษฎีหน่อย พิกเนตนะเนี่ยไปอินเดียโอ้โหแขกมันเป็นฟืนเป็นไฟเห็นพระสักเขาบอกคุณเป็นพุทธแล้วคุณเอาฮินดูมาทําไมฉันเป็นฮินดูฉันเอาพุทธเนี่ยจะไม่เอาละทิ้งไปแล้วแต่ประเทศไทยเมืองไทยก็ยังมีอันนี้เข้ามานะมันที่แอบแฝงแสดงว่ามันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้นะที่พูดมากไปก็กลัวจะไปกระทบกระเทือนกันนะฮะคนทีบางทีเราพูดอะไรมันถูกต้องตรงแต่ว่าอะไรมัน มันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอ่ะครับนะฮะมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันสําหรับคนที่อะไรมีทิฏฐิมานะอะไรที่ไม่ยอมรับถึงเรื่องของเหตุผลอะไรเงี้ยบางครั้งก็ไม่อยากจะไปพูดหรอกแต่บางทีไม่พูดบ้างมันก็จะไปกันใหญ่เหมือนกันต้องเตือนสติกันบ้างชาวพุทธเราอย่างพวกเรานี่ไม่นั่นแล้วนะไม่หลงแล้วทุกคนมีปัญญาถ้าหลงมาไม่ได้เนี่ย ถ้าหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนนี่หลงความสุขความสบายนี่มาไม่ได้แต่มีคนมาบอกเหมือนกันบางทีท่านพระครูนี่ก็จะมีดุบ้างอะไรบ้างบอกว่ามันเรื่องธรรมดาครูบาอาจารย์ก็ต้องมีการดุบ้างบางครั้งถ้าบอกมีเอาเก่าไม่พังพูดดังก็หาว่าดุสิกันนะถ้าทุกคนทําถูกจะดุทําไมนั่นสิฮะทุกคนก็ยังทําไม่ถูกใช่ไหมเพราะขาดสติใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกว่า ถ้าอาตมาดูน่ะดีแล้วถ้าอาตมาไม่ดูเดี๋ยวโยมจะไม่ได้แก้ตัวยังไม่ได้ปรับนิสัยฉะนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปหวั่นไหวอะไรกับว่าโยมจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาคืออาตมาทําหน้าที่ของผู้นําถ้าผู้นําอ่อนแอป่านิยมเป็นระเบียบไหมไม่เป็นระเบียบถ้าผู้นําอะไรก็ได้ไม่มีระเบียบไม่มีเวลาไม่ตรงเวลาไม่มีวินัยคุมทั้งพระทั้งโยม เป็น200อย่างเงี้ยได้ไหมฉะนั้นตมาไม่ถือใครจะด่าตมาก็เรื่องใครจะสรรเสริญก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าไม่รับไม่รับทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราทําตามครูบาอาจารย์สอนพอหลวงพ่อสอนท่านสอนยังไงนะท่านสอนด้วยการกระทํานะอย่างตัวอย่างเห็นขยะนะท่านเห็นขยะท่านไม่บอกอ้าโยมเก็บท่านไม่บอกเลยนะ ถ้าเห็นขยะปุ๊บท่านหยิบเลยแม้กระทั่งหลอดกาแฟหรือว่าไอ้จุกน้ําหรือว่าพลาสติกที่น้ําดื่มเนี่ยแกะออกแล้วเนี่ยเป็นพลาสติกใสๆเนี่ยท่านก้มเก็บเองเลยท่านไม่ใช่ว่าท่านเก็บสิเนี่ยท่านแสดงให้เราเห็นว่าต้องรักษาความสะอาดนะคนเราสะอาดภายนอกแล้วมันจะส่งไปถึงใจนะถ้าข้างนอกยังไม่สะอาดข้างในไม่ต้องพูดถึง
เนี่ยดูแค่นี้ตามมาดูแค่นี้นะญาติโยมคนไหนมีระเบียบสะอาดคนนั้นจิตใจสะอาดแต่ถ้าคนไหนสกปรกโรคลุงรังโอ้ยใจนี่ก็โรคลุงรังไปนั้นสะอาดภายนอกและก็สะอาดภายในข้างนอกจะบอกข้างในนะก็เวลาเหลืออีก5 นาทีสรุปก็ว่าธรรมญาตาของเราครั้งนี้ครั้งที่ 7 ในการเดินอีสานเป็นครั้งที่2จากการที่หลวงพ่อสนองท่านพาเราเดินมาปี53แล้วปีนี้อาตมาพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้สืบสานปฏิภาณของหลวงพ่อสนองก็ได้พาญาติโยมมาเดินธรรมญาตาตั้งแต่วันที่20จนถึงวันนี้วันที่29เป็นเวลา41วันไม่ถึงเหรอ 41 วันแต่เดี๋ยวจริงๆมันไม่ถึง41 วันเพราะเราไปหยุดที่วัดถ้ำกฤษณาก็ถือว่าทุกคนได้ทำผลงานอันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะว่าทุกคนนั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ขอส่วนบุญส่วนกุศลที่เรานั้นได้ร่วมกันจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็แล้วแต่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการ ประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาและก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินาถพระบรมสารีวงศ์พระองค์ขอบุญกุศลที่เราตั้งจิตในครั้งนี้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งอุทิศให้แก่คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งเก่าทั้งใหม่ ทั้งอิงทั้งผมทั้งโยมพยาบาลลูกเทวดาสัตว์โลกเป็นอสุรกายให้กับเจ้าบุญคุณเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ให้กับญาติโยมที่สนับสนุนพวกเราตลอดทางแล้วก็ญาติโยมที่รับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาญาติโยมนั้นให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันค่ะรายการของเราก็จบตอนนี้เลยนะคะพร้อมแล้วกราบโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ